สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องของโสเมเยอร์นะคะช่องของโสนะคะก็จะเป็นช่องไลฟ์สไตล์นะคะลักชัวรี่แล้วก็แฟชั่นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะในคลิปใหม่ๆของโสทุกๆคลิปนะคะค่ะวันนี้นะคะโสมาพูดถึงกระเป๋าแบรนด์นะคะที่โสไม่คิดจะซื้อแน่นอนนะคะก็แบบแรกเลยนะคะกระเป๋าแบบที่โสไม่ซื้อแน่นอนนะคะก็คือกระเป๋าแบรนด์นะคะที่ผลิตจากผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าคอสตอนนะคะผ้ายีนนะคะหรือว่าเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะโสไม่คิดที่จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์ไฮเอนด์นะคะถ้าอยากจะได้กระเป๋าพวกนี้นะคะโสจะซื้อแบบแบรนด์ธรรมดารู้สึกจะคุ้มกว่านะคะเพราะว่ากระเป๋าแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นชาแนลนะคะกุชชี่หรือว่าหลุยส์วิตตองนะคะถ้าพอผลิตออกมาเป็นผ้าแล้วเนี่ยโซรู้สึกว่ากระเป๋ามันดูไม่ค่อยดูลักชัวรี่เท่าไหร่นะคะดูไม่ค่อยหรูหรานะคะแล้วก็ดูกระเป๋ามันไม่ค่อยเหมาะสมกับราคาที่เราจ่ายไปนะคะเพราะว่ากระเป๋าแต่ละใบที่เราจ่ายไปเนี่ยราคาหลักหมื่นหลักแสนเลยนะคะถ้าเป็นกระเป๋าชาแนลเนี่ยราคาหลักแสนขึ้นไปนะคะโซก็ไม่คิดที่จะจ่ายราคาหลักแสนเพื่อจะซื้อกระเป๋าผ้ามาใช้นะคะอันนี้ก็คือไม่ซื้อแน่นอนนะคะที่เป็นกระเป๋าผ้านะคะค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือกระเป๋าสารนะคะไม่ว่าจะแบรนด์กุชชี่นะคะก็จะมีหลายแบบเลยที่เป็นแบบกระเป๋าสารนะคะแล้วก็ในแบรนด์ Chanel นะคะก็มีเหมือนกันนะคะแบบน่ารักนะคะแต่ว่าเป็นแบบสารนะคะโซก็ไม่คิดที่จะซื้อกระเป๋าที่เป็นแบบสารแบบนี้เช่นกันนะคะเนื่องจากว่าสูเห็นในกระเป๋าในชาแนลเนี่ยที่เป็นแบบสารเนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากนะคะแสนอัพถึง 200,000 เลยนะคะแล้วถ้าโสอยากได้กระเป๋าสารใช้สักใบนะคะโสคงจะไปซื้อแบบแบรนด์ธรรมดานะคะแบรนด์แบบราคาหลักพันประมาณนี้จะดูมันจะบอกว่าคุ้มค่ากว่านะคะก็เลยคิดว่ากระเป๋าที่เป็นแบบสารนะคะไม่คุ้มค่านะคะกับเงินที่จ่ายไปในหลักหมื่นหลักแสนนะคะโสก็เลยคิดว่าโสจะไม่ซื้อกระเป๋าที่เป็นแบบสารนะคะค่ะแล้วก็ไอแบบต่อไปนะคะก็คือกระเป๋าที่เป็นแบบพลาสติก PVC แบบใสๆนะคะก็เดอะแบรนด์ชาแนลนะเขาก็จะมีเหมือนกันนะคะที่เป็นแบบว่าพลาสติกใสๆนะคะแบบนี้นะคะคือราคาค่อนข้างสูงนะคะแบรนด์ชาแนลนะคะราคาหลักแสนนะคะก็โสก็ไม่คิดที่จะซื้อกระเป๋าแบบนี้นะคะเพราะว่ามันดูแบบไม่ค่อยลักชัวรี่นะคะดูไม่ค่อยหรูหราแล้วก็ดูไม่ค่อยคุ้มราคานะคะกับเงินที่เราจ่ายไปเราจ่ายเป็นหลักแสนนะคะแต่ว่ากระเป๋าเป็นแบบดูเป็นเหมือนพลาสติกใช้เหมือนพลาสติกอะไรเงี้ยโสจะไม่ชอบกระเป๋าแบบแนวนี้นะคะก็ไม่คิดจะซื้อแน่นอนนะคะค่ะแล้วก็อีกต่อไปนะคะก็คือกระเป๋าที่เป็นทรงเหมือนถุงกระดาษนะคะก็โสก็จะเห็นแบรนด์กุชชี่นะคะที่รูปทรงของเขานะคะเป็นทรงกระดาษนะคะเป็นทรงเหมือนถุงกระดาษเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขาทำจากหนังหรือไม่ก็เป็นแคนวาสนะคะคือรูปทรงแบบนี้ในส่วนตัวแล้วไม่ชอบนะคะไม่ชอบรูปทรงประมาณนี้นะคะอย่างของหลุยส์วิตตองเนี่ยมันมีอยู่ใบนะคะที่เหมือนจานบินนะคะสมคิดว่าแบบนี้นะคะสมไม่ใช้แน่นอนนะคะดูแล้วมันใส่อะไรไม่ได้นะคะประโยชน์ใช้สอยเนี่ยน้อยมากนะคะมันเหมาะกับคนที่แบบว่าชอบแนวแฟชั่นแบบเยอะๆหน่อยนะคะส่วนตัวแล้วชอบกระเป๋าที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะ อย่างกระเป๋าที่เป็นแบบแฟชั่นจ๋านะคะเป็นรูปจานบินของหลุยส์วิตตองนะคะหรือว่าเป็นรูปพีระมิดของชาแนลนะคะคิดว่าไม่ซื้อแน่นอนนะคะแล้วไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไปนะคะคือแบบนี้นะคะคือโสมไม่ชอบกระเป๋าที่มีลักษณะทรงแบบนี้นะคะก็คิดว่าไม่ซื้อแน่นอนนะคะค่ะแล้วก็กระเป๋าที่เป็นเพนท์ไลน์นะคะก็ยังเห็นจะเห็นว่ากระเป๋าอย่างของหลุยส์วิตตองเนี่ยก็จะมีหลายแบบเลยนะคะที่แบบเป็นเพนท์ไลน์แล้วก็ราคาก็สูงกว่ากระเป๋าที่เป็นแบบว่าไม่เพนท์ไลน์ด้วยนะคะซื้อโสเนี่ยจะไม่ชอบกระเป๋าที่มีเพนท์ไลน์เนื่องจากว่ากระเป๋าที่เพนท์ไลน์แล้วเนี่ยเราดูสวยนะคะแต่พอเราไปใช้ไปนานๆเนี่ยตัวเพนท์ไลน์เนี่ยมันจะจางนะคะคือมันมีสิทธิ์ที่จะจางหายไปนะคะซึ่งพอถ้าตัวเพนท์ไลน์เนี่ยมันจางอ่ะจะทำให้กระเป๋าเราเนี่ยไม่น่าใช้นะคะโสก็เลยตัดปัญหาจะไม่ซื้อกระเป๋าที่มีเพนท์ไลน์แน่นอนนะคะเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาหลังจากการใช
ช้งานนะคะเพราะว่าเวลาโสจะซื้อกระเป๋าสักใบเนี่ยโสต้องการที่จะสามารถขายได้นะคะเพราะว่ากระเป๋าแต่ละใบที่โสใช้เนี่ยคือเราอะไม่ได้ใช้นานนะคะคือใช้สักปี2ปีแล้วใบไหนชอบมากๆก็ใช้ 2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เบื่อแล้วก็อนาคตเนี่ยโสก็จะขายกระเป๋าที่เราไม่ใช้แน่นอนนะคะเพื่อหมุนเวียนซื้อใบใหม่ไปเรื่อยๆนะคะถ้ากระเป๋าใบไหนที่คิดว่าเวลาเราใช้งานแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาในระยะยาวเนี่ยโสจะไม่ซื้อนะคะก็อย่างกระเป๋าที่เป็นเพนท์ไลน์นะคะพวกกระเป๋าเพนท์ไลน์พวกเนี้ยคือแรกๆแบบก็สวยนะคะก็จะมีทั้งแบบกุชชี่นะคะกุชชี่แบบเพนท์ไลน์ดอกไม้นี่ก็สวยเยอะเลยนะคะแล้วก็แบบว่ากระเป๋าลุยวิตตองนะคะที่เป็นเพนท์ไลน์นะคะแบบนี้โสก็จะไม่ซื้อเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าซื้อไปนะคะแล้วลายมันเกิดจางขึ้นมาเนี่ยกระเป๋าจะดูไม่น่าใช้เลยนะคะก็จะไม่ซื้อแน่นอนนะคะนี่นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะก็เป็นแบบกระเป๋าที่โสไม่คิดจะซื้อแน่นอนนะคะก็อันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะส่วนเพื่อนๆนะคะอาจจะชอบมีความชอบที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเนาะส่วนตัวเองแล้วนะคะคิดว่าแบบ5แบบที่โสเก่าไปนั้นนะคะก็คือเป็นแบบที่โสคิดว่าจะไม่ซื้อแน่นอนนะคะค่ะก็หวังว่านะคะคลิปของโสนะคะอาจจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะในคลิปใหม่ๆของโสทุกๆคลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะโสต้องไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย